ดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะมาพบกับครูโบอีกเช่นเคยในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะครูโบจะมาทบทวนในเรื่องของแหล่งน้ำนะคะเพื่อทำการทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะในการที่จะเตรียมตัวสอบปลายภาคที่จะถึงนี้นะคะประเด็นความรู้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมรสุมนะคะว่ามรสุมนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะรวมไปถึงมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะว่าประเทศไทยนั้นนะคะอยู่บริเวณใดของโลกสำหรับประเทศไทยนะคะก็จะอยู่บริเวณเขตร้อนของโลกค่ะซึ่งก็จะอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยนะคะทำให้แสงจากดวงอาทิตย์นั้นตกกระทบเกือบตั้งฉากตลอดทั้งปีเลยนะคะส่งผลให้ประเทศไทยนะคะได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าโลกจะโคจรไปอยู่ณตำแหน่งใดนะคะประเทศไทยก็จะอยู่ในบริเวณเขตร้อนแล้วก็มีมรสุมพัดผ่านเสมอนะคะซึ่งมรสุมนะคะก็จะสามารถพัดผ่านแล้วก็สามารถเปลี่ยนทิศทางไปตามช่วงเวลาของปีนั่นเองค่ะมรสุมนะคะก็จัดว่าเป็นลมประจำฤดูนะคะซึ่งก็เกิดจากบริเวณเขตร้อนของโลกนะคะอย่างเช่นบริเวณของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะซึ่งประเทศไทยนะคะก็จะได้รับผลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในช่วงเวลาที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะเด็กๆคะมาดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะสำหรับกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมนะคะก็จะทำให้ช่วงนี้เป็นฤดูฝนของประเทศไทยนะคะทำให้ฝนตกชุกชุมมากนั่นเองค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะอยู่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนะคะถึงเดือนกุมภาพันธ์ทำให้ช่วงเดือนนี้นะคะเป็นฤดูหนาวของประเทศไทยแล้วก็ทำให้อากาศซึ่งอยู่บริเวณนั้นนะคะมีอากาศหนาวเย็นนั่นเองค่ะมรสุมนะคะก็จะมีผลต่อการเกิดฤดูของประเทศไทยแล้วก็ยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะในบริเวณที่มรสุมพัดผ่านอีกด้วยนะคะเด็กๆคิดว่ามีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างไปช่วยกันหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะลมมรสุมนะคะจะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มรสุมพัดผ่านนะคะซึ่งมาดูในส่วนของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะทำให้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีอากาศที่หนาวเย็นนะแล้วก็ส่งผลต่อการออกดอกแล้วก็ติดผลของพวกพืชบางชนิดอย่างเช่นต้นสตรอเบอรี่นะคะต้นบวยแล้วก็ต้นกระหล่ำปีแดงนั่นเองค่ะเรามาดูในส่วนของลมบกและลมทะเลกันบ้างนะคะเด็กๆประเด็นความรู้นะคะในเรื่องของลมบกและลมทะเลนะคะก็เพื่อที่จะเปรียบเทียบนะคะในการเกิดลมบกลมทะเลรวมไปถึงการอธิบายผลของการเกิดลมบกและลมทะเลที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะเด็กๆคะเวลาที่เรายืนอยู่ชายฝั่งนะคะเราจะรู้สึกว่ามีลมพัดตลอดเวลานะคะบางครั้งเนี่ยก็จะมีลมแรงบางครั้งก็จะเบานะคะและบางครั้งเนี่ยแทบจะไม่มีลมเลยนะคะเด็กๆเคยสังเกตหรือไม่ว่าลมพัดมาจากทิศทางไหนนะคะและลมมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรคะภูมิของอากาศเหนือบริเวณ2บริเวณนะคะโดยอากาศเหนือบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็จะเคลื่อนที่สูงขึ้นนะคะและอากาศที่อยู่เหนือบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าก็จะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่นั่นเองทำให้เกิดการพัดหมุนเวียนนะคะเป็นวัฏจักรของลมนั่นเองค่ะซึ่งลมนะคะเป็นลมประจำถิ่นที่เกิดเฉพาะบริเวณชายฝั่งนะคะก็จะเกิดอยู่ในช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเด็กๆคะในเรื่องของลมทะเลนะคะลมทะเลนั้นจะเกิดอยู่ในช่วงเวลากลางวันอุณหภูมิของพื้นดินหรือว่าอุณหภูมิของพื้นน้ำที่ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์อุณหภูมิของพื้นที่ใดจะสูงกว่ากันคะถูกต้องนะคะคำตอบที่ถูกต้องนั้นก็คืออุณหภูมิพื้นดินนะคะจะมีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณพื้นน้ำนะคะซึ่งก็จะส่งผลทำให้คลื่นนั้นนะคะพัดจากชายฝั่งพัดจากทะเลนะคะขออภัยพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งนั่นเองค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าในการเกิดลมโบกเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมคะลมโบกอยู่ในช่วงเวลากลางคืนแล้วอุณหภูมิพื้นดินหรือว่าอุณหภูมิของพื้นน้ำอุณหภูมิของพื้นที่ใดจะสูงกว่ากันคะ
ลมบกนะคะบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่ากันนั่นก็คือบริเวณของพื้นน้ำนะคะบริเวณพื้นน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่าพื้นดินนะคะทำให้น้ำนะคะมีการเคลื่อนที่นะคะจากชายฝั่งเข้าสู่ทะเลทำให้เกิดเป็นลมบกเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะสำหรับลมทะเลนะคะลมทะเลก็จะเกิดในช่วงเวลากลางวันค่ะเมื่อพื้นดินนะคะบริเวณชายฝั่งและพื้นทะเลได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์นะคะพื้นดินก็จะร้อนเร็วกว่าพื้นทะเลนะคะทำให้พื้นดินนั้นถ่ายโอนความร้อนนะคะให้กับอากาศได้เร็วกว่านะคะอุณหภูมิของอากาศที่อยู่เหนือพื้นดินจึงสูงกว่าแล้วก็มีการเคลื่อนที่สูงขึ้นนะคะอากาศเหนือพื้นทะเลซึ่งมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจึงเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่นะคะลมนั้นก็จะพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งนั่นเองค่ะซึ่งลมทะเลนะคะเวลาที่ลมทะเลเกิดขึ้นนะคะก็จะอยู่ในช่วงเวลากลางวันเมื่อพื้นดินนะคะบริเวณชายฝั่งและพื้นทะเลได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์พื้นดินนะคะก็จะร้อนเร็วกว่าพื้นทะเลทำให้พื้นดินนั้นมีการถ่ายโอนความร้อนให้กับอากาศได้เร็วกว่านะคะอุณหภูมิของอากาศเหนือพื้นดินจึงสูงกว่าจึงมีการเคลื่อนที่ขึ้นสูงขึ้นไปนะคะด้านบนของอากาศอากาศที่อยู่เหนือพื้นทะเลนะคะซึ่งก็จะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจึงเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ทำให้เกิดเป็นลมทะเลขึ้นนั่นเองค่ะส่วนลมบกนะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนนะคะเนื่องจากว่าพื้นดินบริเวณชายฝั่งเย็นเร็วนะคะทำให้ขณะที่พื้นทะเลนะคะยังคงมีอุณหภูมิสูงอยู่น้ำทะเลจึงมีการถ่ายโอนความร้อนไปสู่อากาศทำให้อากาศที่อยู่เหนือพื้นทะเลนะคะมีอุณหภูมิสูงแล้วก็เคลื่อนที่สูงขึ้นนะคะอากาศที่อยู่เหนือพื้นดินนะคะซึ่งมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจึงเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ลมก็จะพัดจากฝั่งนะคะออกสู่ทะเลนั่นเองค่ะลมบกนะคะเกิดในช่วงเวลากลางคืนเนื่องจากว่าพื้นดินบริเวณชายฝั่งนะคะเย็นเร็วในขณะที่พื้นทะเลนะคะก็ยังคงมีอุณหภูมิสูงอยู่นะคะน้ำทะเลนั้นจึงมีการถ่ายโอนความร้อนไปสู่อากาศทำให้อากาศเหนือพื้นทะเลมีอุณหภูมิสูงแล้วก็เคลื่อนที่สูงขึ้นนะคะอากาศเหนือพื้นดินซึ่งมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าก็จะเข้าที่เคลื่อนที่เข้ามาแทนที่นะคะทำให้เกิดเป็นลมบกนะคะอากาศที่มีบริเวณต่ำกว่าก็จะเคลื่อนที่เข้ามาแนวราบนะคะแทนอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่านะคะลมหรือว่าคลื่นนะคะก็จะพัดจากทรายชายฝั่งนะคะเข้าสู่ทะเลนั่นเองค่ะนักเรียนคิดว่าลมบกและลมทะเลนะคะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างคะซึ่งแน่นอนนะคะทั้งลมบกและลมทะเลก็จะทำให้มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นอาจจะทำให้บริเวณชายฝั่งนั้นมีลมพัดเกือบตลอดนะคะทั้งปีหรือว่าทำให้คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งนั้นรู้สึกเย็นสบายนะคะผ่อนคลายได้นั่นเองค่ะซึ่งทั้งลมบกและลมทะเลนะคะก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะก็อาจจะมีการใช้ประโยชน์ทางด้านของการกีฬาทางน้ำอย่างเช่นการใช้ลมในการเล่นกีฬาทางน้ำนั่นเองค่ะหรือว่าการเดินเรือเล็กนะคะของชาวประมงออกหาปลาอยู่ในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็อาศัยลมบกที่พัดจากชายฝั่งออกสู่ทะเลแล้วก็อาศัยลมทะเลที่พัดจากทะเลสู่ชายฝั่งในช่วงเวลากลางวันนั่นเองค่ะลมนั้นนะคะก็ยังช่วยในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วยนะคะโดยมีการติดตั้งกังหันลมนะคะบริเวณชายฝั่งนะคะเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือว่าไดนาโมนะคะเชื่อมต่อกับกังหันลมนะคะเวลาที่ใบพัดหมุนนั้นก็จะไปช่วยในกระบวนการผลิตไฟฟ้าโดยก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญนั่นก็คือแท่งแม่เหล็กกับขดลวดทองแดงนะคะทำให้เรานั้นสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการใช้ผลิตไฟฟ้านะคะเพื่ออำนวยความสะดวกต่อสิ่งมีชีวิตนะคะลมบกและลมทะเลก็ยังส่งผลนะคะต่อลมฟ้าอากาศตรงบริเวณชายฝั่งอีกด้วยโดยก็จะมีผลต่อปริมาณความชื้นในอากาศนะคะทำให้อุณหภูมิบริเวณชายฝั่งนั้นไม่ร้อนมากจนเกินไปนั่นเองค่ะลมทะเลมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งนะคะ
ก็อาจจะทำให้เกิดคลื่นนะคะทะเลที่พัดเข้าสู่ชายฝั่งซึ่งก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดตะกอนนะคะบริเวณชายฝั่งนั้นเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิมทำให้บริเวณชายฝั่งนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้นั่นเองค่ะสรุปบทเรียนในเรื่องของลมทะเลและลมบกนะคะในส่วนของลมทะเลจะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันนะคะเมื่อพื้นดินบริเวณชายฝั่งและพื้นทะเลได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์พื้นดินจะร้อนเร็วกว่าพื้นทะเลนะคะทำให้พื้นดินนั้นมีการถ่ายโอนความร้อนให้กับอากาศได้เร็วกว่านะคะอุณหภูมิของอากาศที่อยู่เหนือพื้นดินเนี่ยจึงสูงกว่านะคะแล้วก็เคลื่อนที่สูงขึ้นอากาศเหนือพื้นทะเลนะคะซึ่งมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจึงเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่นั่นเองนะคะส่วนลมทะเลก็จะเกิดในช่วงเวลากลางคืนนะคะเนื่องจากว่าพื้นดินบริเวณชายฝั่งนะคะมีอากาศที่เย็นเร็วนะคะในขณะที่พื้นทะเลนะคะยังคงมีอุณหภูมิที่สูงอยู่น้ำทะเลจึงมีการถ่ายโอนความร้อนไปสู่อากาศทําให้อากาศเหนือพื้นทะเลมีอุณหภูมิสูงนะคะแล้วก็เคลื่อนที่สูงขึ้นอากาศเหนือพื้นดินซึ่งมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าก็จะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้หมดเวลาลงแล้วในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะในชั่วโมงข้างต้นที่ผ่านมาครูโบก็ได้ทำการทบทวนเนื้อหาในเรื่องของแหล่งน้ำรวมไปถึงลมทะเลและลมบกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ครูโบลาไปก่อนสวัสดีค่ะ